ก็ดังที่ทุกท่านนะคะได้รับฟังค่ะวิสัยทัศน์จากผู้บริหารหน่วยงานนะคะที่ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะอย่างท่านผู้อำนวยการสวรสค่ะท่านก็ได้เน้นย้ำว่าความสำเร็จความภาคภูมิใจที่พวกเราได้ร่วมกันนะคะผลักดันเป็นผลงานนวัตกรรมในวันนี้ค่ะไม่สามารถเดินโดยลำพังนะคะเรายังมีอีกหลายๆหน่วยงานค่ะที่เข้ามาสนับสนุนและให้ความร่วมมือนะคะและในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารหน่วยงานค่ะที่ท่านมีภารกิจในการให้ทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะคะซึ่งท่านเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในทุกมิติเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้ทันต่อสถานการณ์โลกค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณวราพรสุชัยชิตท่านผู้อำนวยการภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ได้กล่าวถึงภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติดร.จุลเทพขจรชัยกุลท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนายแพทย์นพรชื่นกลิ่นท่านผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ดร.จิตพรธรรมจินดาและท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์อาจารย์มนัสท่านผู้บริหารและผู้แทนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะก็อย่างที่ได้ทราบกันดีนะคะว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2563นั้นสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.อยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็เป็นหน่วยงานให้ทุนหรือที่เรียกว่า PMU หน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ไม่ว่าจะเป็นในเชิงวิชาการในเชิงของการวิจัยแล้วก็ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ซึ่งในส่วนของการดูแลในเรื่องของเชิงวิชาการนั้นวช.ก็ได้มีการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทั้งในเรื่องของเชิงระบาดวิทยาลักษณะทางพันธุกรรมแล้วก็การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานอกจากนั้นก็ได้มีการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในโครงการในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นการประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เครื่องมือแพทย์วช.ก็ให้การสนับสนุนนะคะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางๆของการระบาดของโควิด-19 วช.ก็ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ M-Tech นะคะโดยทีม M-Tech ของสวทช.นั้นก็ได้รับทุนในปี2564ในการดำเนินโครงการการขยายผลการใช้งานต้นแบบเปรย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบซึ่งก็ได้มีการส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ใช้จำนวน16แห่งนะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยมีการประเมินผลกระทบต่างๆได้แก่การลดต้นทุนของหน่วยงานในเรื่องของงบประมาณในการจัดหาแล้วก็นำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาแพงนะคะแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ในสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นการติดเชื้อโรคอุบัติซ้ำอุบัติใหม่นะคะนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานกับผู้ป่วยนะคะในการที่จะต้องส่งผู้ป่วยที่มีเครือข่ายรถพยาบาลจากทีมอาสากู้ภัยที่รับส่งผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงนะคะกับการแพร่กระจายโรคต่างๆไปส่งที่บ้านหรือว่าไปส่งที่โรงพยาบาล
อันนี้ก็รวมไปถึงการลดโอกาสของแพทย์และพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีการบาดเจ็บจากผู้ป่วยในขณะที่มีการเคลื่อนย้ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในกรณีของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคะผู้ป่วยที่จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตร่วมอยู่ด้วยอย่างเช่นมีท่อเครื่องช่วยหายใจมีสายน้ำเกลือที่จำเป็นจะต้องรักษานะคะในโรงพยาบาลต่างๆหลายจุดจะต้องส่งไปตามโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าออกหลายๆครั้งหลายๆรอบนะคะซึ่งวช.เองก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็น PMU ที่จะได้มีส่วนในการสนับสนุนผลักดันชุดผลงานนวัตกรรมสำหรับแยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำนี้ให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะมีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เกิดจากองค์ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการในการวิจัยแล้วก็นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วก็เกิดความร่วมมือในเชิงบูรณาการอย่างเช่นที่เราเห็นว่ามีการส่งต่อนะคะเริ่มจากสนับสนุนโดย PMU สวรส.สนับสนุนต่อยอดโดยวช.แล้วก็นำไปสู่เชิงพาณิชย์โดยทาง NIA นะคะดิฉันก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในวันนี้นะคะแล้วก็ขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้วช.ก็อยู่ในระหว่างเปิดรับข้อเสนอนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนให้ท่านนักวิจัยแล้วก็ทีมวิจัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อเสนอค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณวราพรสุชัยชิตท่านผู้อำนวยการภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ค่ะ